ครับเมื่อเราเข้ามาในเกมนะครับเกม Elite Frontier นะครับก็ตัวเกมจะหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับก็จะมีระบบต่างๆนะครับคอยซัพพอร์ตผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพชรเรื่องเหรียญเรื่องเงินที่ใช้ในเกมเวลาเราจะอัปเกรดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆที่เล่นใหม่นะครับก็มันจะมีปัญหาสำหรับคนที่เล่นเป็นภาษาไทยนะครับเป็นเวอร์ชันภาษาไทยก็จะเกิดใหม่ไม่ได้ครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนยังไม่ทราบนะครับให้เรากดเข้ามาที่รูปฟันเฟืองตัวนี้นะครับตัวเซตติ้งตัวนี้แล้วก็ให้คลิกตรงนี้นะครับตรงภาษานะครับแล้วก็ให้เลือกเป็น English นะครับก็คือให้เราเลือกเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับนี่ครับมันจะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาต่างๆนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาคือเราเลือกมาเล่นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะสามารถทำการนี่เกิดใหม่ได้นะครับหรือว่ารีไวฟ์นะครับก็ในระบบเกมนะครับก็จะมีระบบอัปเกรดเขาเรียกว่าเป็นระบบอัปเกรดเพื่อให้ตัวละครของเรานั้นเก่งขึ้นนะครับก็จะสามารถผ่านด่านต่างๆไปได้นะครับแล้วก็ระบบตัวละครนะครับผมระบบดันเจี้ยนระบบของใช้อาวุธต่างๆนะครับอาร์ติแฟกต์นะครับแล้วก็ระบบแบทเทิลนะครับก็สามารถเอาไว้ PVP กับระบบอารีนาเอาไว้ PVP กับผู้เล่นต่างๆได้นะครับก็ระบบช็อปก็เป็นร้านค้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบต่างๆภายในเกมนะครับก็จะมีไทม์ช็อปก็จะเอาไว้สำหรับซื้อตัวละครนะครับถ้าผู้เล่นใหม่คนไหนที่อยากได้ตัวละครใหม่ๆนะครับก็ให้เข้ามาที่ตรงนี้ครับยูนิตแล้วก็มาที่ buy unit นะครับมันก็จะมีเวลานี่ก็จะเป็น refit unit list ก็สามารถให้เรากดนะครับ refitสุ่มนะครับจะได้แบบสุ่มตัวละครระดับตั้งแต่1ดาวขึ้นไปจนถึงสูงสุด5ดาวนะครับก็พวกนี้เราสามารถซื้อได้แบบนี้เซ็นทูไทม์ช็อปนะครับอันนี้คือเราจะไม่เสียเหรียญ นะครับเพราะว่าเราซื้อในระบบเอาเข้ามาไว้ในไทม์ช็อปตัวนี้นะครับผมก็นี่นะครับตัวละครแต่ละตัวแล้วก็จะมีระบบกิลด์นะครับแล้วก็สามารถเลือกกิลด์ได้ว่าเราจะไปอยู่กิลด์ไหนนะครับก็แล้วก็เป็นระบบเพชรนะครับเป็นระบบสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงให้เราลงดันเจี้ยนต่างๆครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นข่าวสารนะครับของเซิร์ฟเวอร์ครับว่ามีอะไรที่อัปเดตมั่งมีของขวัญอะไรแล้วก็วิธีนะครับอยากจะได้ของขวัญ นะครับให้เรามาคลิกที่รูปกล่องของขวัญตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เท่านั้นนะครับแล้วก็ให้พิมพ์ข้อความนะครับนี่ต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับพอเข้าสู่ระบบแล้วเราก็มาพิมพ์ข้อความว่าอะไรก็ได้เป็นจอยเป็นอะไรก็ได้มันก็จะส่งของขวัญมาให้เราทางกล่องนี้นะครับแล้วก็จะได้ของขวัญมาในทางอินบ็อกซ์นะครับโอเคนี่เป็นการดูสมุดภาพตัวละครต่างๆที่มีในเกมนะครับเป็นมอนสเตอร์ต่างๆที่เราสามารถใช้ได้แล้วก็ตัวนี้เป็นอาร์ติแฟกต์บุ๊กนะครับเป็นอาวุธแล้วก็ชุดต่างๆที่เรามีในเกมนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายในตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบรีวิวไว้เท่านี้นะครับ